เมื่อพระเยซูเจ้าเสด็จลงเรือข้ามคืนเมื่อฝั่งเก่าแล้วมีฝูงชนมากมายพากันเต้าโฮมอยู่อ้อมๆพระองค์เวลานั้นพระองค์ประทับอยู่แคมป์ทะเลมีหัวหน้าฮงทัมผู้หนึ่งชื่อยาอีก็ได้มาถึงบ่อนนั้นด้วยพอเหลียวเห็นพระองค์เพิ่นก็คาบลงแทบพระบาทและอ้อนวอนขอพระองค์อย่างหีบห้อนว่าลูกสาวของข้าน้อยเกือบจะสิ้นใจแล้วเชิญพระองค์ไปปกพาหัตเพื่อให้นางหายดีและมีชีวิตพระองค์เลยเสด็จไปนำเพิ่นฝูงชนมากมายติดตามพระองค์ไปทั้งเบียดเสียดกันมาทุกทิศทุกทางพอดีมีสตรีผู้หนึ่งเป็นพยาธิลงเลือดมาได้12ปีแล้วนางต้องทรมานหลายย้อนได้รับการปิ่นปัวจากนายหมอหลายคนแล้วนางได้เสียเงินคำจนหมดแต่บ่อทุเลาซ้ำแห่งโซกว่าเก่าได้ยินเขาเว้าเรื่องพระเยซูเจ้านางจึงเข้ามาทางหลังปะปนอยู่กับฝูงชนแล้วบายเสื้อตุ้มของพระองค์ย้อนนางคิดว่าถ้าค่อยบายเพียงแต่เสื้อของพระองค์เท่านั้นค่อยก็จะดีพะยะทันทีเลือดก็ยุดและนางได้รู้สึกในห่างกายว่าได้ดีพะยะแล้วในเวลาเดียวกันพระเยซูเจ้าก็รู้สึกว่ามีฤทธิ์อันหนึ่งออกจากพระองค์จึงทรงหันมาหาฝูงชนและถามว่าใครบายเสื้อเฮาพวกสาวกทูลพระองค์ว่าพระองค์เห็นแล้วฝูงชนเบียดกันเข้ามาทุกทิศทุกทางดังนี้พระองค์ยังจะถามว่าแม่นไผบายเสื้อเฮาแล้วพระองค์กวาดสายตาไปอ้อมๆเพื่อจะได้เห็นยิงผู้จับบายนั้นนางตกใจย่านจนตัวสั่นย้อนหูดีถึงเรื่องที่เป็นมานางเลยเข้าไปคาบลงแทบพระบาททั้งทูลให้ทราบความจริงทุกอย่างพระเยซูเจ้าจึงกล่าวว่าลูกเอ๋ยความเสื่อของเจ้าได้ช่วยเจ้าให้ฮอดจงไปดีและหายจากพยาธิเถิดเวลาพระองค์กำลังกล่าวอยู่นั้นก็มีคนจากเฮือนของหัวหน้าฮงธรรมมาบอกเพิ่นว่าลูกสาวของท่านตายแล้วอย่ารบกวนพระอาจารย์อีกเฮ็ดหยังเมื่อพระเยซูเจ้าได้ยินข่าวที่เขาบอกกับหัวหน้าฮงธรรมพระองค์กล่าวกับเพิ่นว่าท่านอย่าย่านให้เสื่อก็เป็นพอแล้วพระองค์ก็เสด็จไปบ่ให้ผู้อื่นใดไปนำสักคนเอาไปนำแต่เปโตรยาโกเบและยวงน้องชายของยาโกเบเท่านั้นเมื่อมาถึงเฮือนของหัวหน้าฮงธรรมพระองค์ทอดพระเนตรเห็นคนให้จมให้ว่าอยู่อึกกระทึกพระองค์เสด็จเข้าในเฮือนแล้วกล่าวกับพวกนั้นว่าพากันห้องให้และอึกกระทึกเฮ็ดหยังนางน้อยบ่ได้ตายบ่นางนอนหลับให้ก่อความฝันพระองค์เมื่อได้สั่งให้ทุกคนออกไปก่อนแล้วพระองค์ก็เอาพ่อแม่และผู้ไปนำพระองค์เข้าไปบ่อนนางน้อยนอนอยู่ทรงจักมือของเด็กและกล่าวว่าตาลีตาคูนีแปลว่านางน้อยเอ๋ยเฮาสั่งเจ้าจงลุกขึ้นทันทีนางน้อยนั้นก็ลุกขึ้นและอย่างว่ายอดว่าอายุนางได้12ปีแล้วในทันใดนั้นคนทั้งหลายก็มีความตกใจอย่างใหญ่คงได้สั่งบังคับว่าให้แพร่ภายข่าวนี้ให้ผู้ใดทราบอย่างเด็ดขาดแล้วบอกให้เอาเข้ามาให้นางน้อยนั่นกิน